The Caretaker เป็นโปรเจกต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยนักดนตรีชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าลีแลนด์เจมส์เคอร์บี้เกิดวันที่9พฤษภาคมปี1974จนถึงปัจจุบันมีอายุรู้อยู่ที่47ปี The Caretaker เป็นตัวละครที่ค้นคว้าเข้าไปสู่ในความทรงจำของบุคคลหนึ่งโดยใช้ดนตรีซึ่งมีหลายผลงานแต่ผลงานที่โด่งดังที่สุดคือผลงานสุดท้ายของ The Caretaker ซึ่งมีชื่อว่า Everywhere at the End of Time Everywhere at the End of Time เป็นอัลบั้มเพลงที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกถึงผู้ที่ป่วยเป็นโรคไดเมนเชียหรือภาวะสมองเสื่อมซึ่ง Everywhere at the End of Time จะแบ่งออกเป็น6ช่วงในช่วงที่1ที่นี้ผู้ฟังจะพบสัญญาณแรกของการสูญเสียความทรงจําในช่วงนี้จะมีความรู้สึกเหมือนฝันกลางวันที่สวยงามที่สุดความรุ่งโรจน์ของวัยชราและความทรงจําวันสุดท้ายแห่งวันอันยิ่งใหญ่บทเพลงที่ผู้ฟังจะได้ยินในช่วงที่1คือบทเพลงจากช่วงยุคสมัยก่อนในอดีตทำความรู้สึกเหมือนความทรงจําที่สูญหายไปช่วงที่2คือการตระหนักรู้ตนเองและการรับรู้ว่ามีสิ่งบางอย่างผิดปกติกับตัวเรากับการปฏิเสธที่ยอมรับในสิ่งนั้นมีการใช้ความพยายามมากขึ้นในการจดจำเพื่อให้ความทรงจำกลับมามีรูปแบบที่ยาวขึ้นแต่คุณภาพแย่ลงไปเรื่อยๆโดยทั่วไปแล้วอารมณ์ส่วนตัวโดยรวมจะต่ำกว่าระยะแรกๆถึงจุดหนึ่งก่อนที่จะเกิดความสับสนดนตรีในช่วงที่2จะมีลักษณะคล้ายๆช่วงแรกๆแต่มีความบิดเบือนเพิ่มขึ้นในช่วงที่3ที่นี่เราจะนำเสนอด้วยความทรงจำที่เชื่อมโยงด้วยการครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเกิดความสับสนเข้ามาแทนที่และหมอกสีเทาก่อตัวและจางหายไปช่วงเวลาที่ดีที่สุดได้รับการจดจำกระแสดนตรีในสถานที่ต่างๆสับสนและพันกันมากขึ้นในขณะที่พวกเราก้าวหน้าความทรงจำที่เป็นเอกพจน์บางอย่างก็กลายเป็นความกระวนกระวายโดดเดี่ยวและแตกสลายและห่างออกไปมากขึ้นนี่จะเป็นช่วงส่วนสุดท้ายของการรับรู้ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการรับรู้ภายหลังช่วงที่4เป็นช่วงที่ความสงบและความสามารถในการระลึกถึงความทรงจำเดียวทำให้เกิดความสับสนและความสยองขวัญเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการในท้ายที่สุดซึ่งความทรงจำทั้งหมดจะเริ่มลื่นไหลมากขึ้นผ่านการพัวพันการซับซ้อนและการแตกร้าวดนตรีในช่วงที่4จะค่อนข้างเละเทะและไม่สามารถแยกได้ว่าใช้เครื่องดนตรีประเภทไหนเนื่องจากว่าเพลงในช่วงที่4จะค่อนข้างสับสนเหมือนพายุจึงทำให้ไม่สามารถแยกได้ว่าใช้เครื่องดนตรีอะไรได้บ้างผู้ฟังจะเกิดความสับสนและมึนงงและสยองขวัญกับบทเพลงในช่วงที่4ในช่วงที่5ความสับสนและสยองขวัญกับความพัวพันที่รุนแรงมากขึ้นการซับซ้อนและแตกร้าวสามารถหลีกทางให้ช่วงเวลาที่สงบลงได้ที่ไม่คุ้นเคยอาจฟังดูและรู้สึกคุ้นเคยเวลามักใช้ในที่นำไปสู่การแยกตัวเท่านั้นในช่วงที่5บทเพลงจะสับสนมึนงงไม่สามารถแยกได้ไม่สามารถรับฟังได้ว่าเป็นบทเพลงนั้นเกี่ยวกับอะไร